หนูเล็กหรอเป็นอะไรอะฮะนี่นั่งหน้างอนเป็นปลาช่อนโดนกินแก้มเลยโอ้หน้าเศร้าอย่างกับรองเท้าแตกโอ้หน้ายุ่งอย่างกับสบู่ใช้แล้วพอแล้วฉันเครียดเครียดอะไรอะโทษโทษโทษเป็นไรพี่มีอะไรให้น้องช่วยไหมจ๊ะไม่มีใครช่วยแก้ฉันได้หรอกเอ้ยลองพูดมาก่อนสิพวกเราเนี่ยน่าจะช่วยแก้ได้ใช่หนึ่งปีมีกี่วัน1ปี365วันผิดมี7วันจันทร์ถึงอาทิตย์เห็นไหมมีใครแก้ได้โอ้ยใครจะแก้ได้เครียดอะไรเอาจริงๆโอ้เนี่ยฉันกำลังหาเงินมาลงทุนธุรกิจเสื้อยืดจีของฉันน่ะโอ้ยพี่ไม่บอกแต่แรกจะได้แนะนำสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยของธนาคารออมสินให้นี่ดูในแอปนี่สิเขามีทั้ง3รูปแบบเลยนะเนี่ยมีสินเชื่อ GSB เพื่อ SME คล่องตัวสินเชื่อ GSB เพื่อ SME ยั่งยืนแล้วก็สินเชื่อ GSB บัญชีเดียวโอ้เห็นไหมแบบนี้จะกู้ได้เหรอเอ้าทำไมจะกู้ไม่ได้ล่ะพี่นี่ๆๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เขาบอกว่าเขาให้กู้ผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม innovation ผู้ประกอบการ SME แล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่กู้ได้ถูกต้องนี่และเขาให้กู้นะเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการหรือกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือจะทั้ง2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าหนูเล็กจะกู้สินเชื่อแบบไหนใช่โอ้นี่หน้าตบดีนะทำไมถึงมาบอกอ่ะฮะแล้วก็ให้กู้ถึงตอนไหนเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทันนี่เขาให้กู้ถึง31ธันวาคมปี63แน่แล้วก็สินเชื่อ3รูปแบบนี่นะเขามีวงเงินตั้ง 50,000 ล้านบาทใช่พี่หรือว่าเงินในโครงการจะหมดถ้าอย่างใดถึงก่อนน่ะก็คืออย่างนั้นเออโอ้หายเครียดยังเออรู้สึกว่ามีช่องทางขึ้นมาเลยยิ้มก่อนจะถามคำถามมั่งถ้าม้าหันหน้าไปทางทิศเหนือหางจะชี้ไปทางไหนก็ต้องชี้ไปทางทิศใต้ชี้ลงพื้นสิโง่ไม่น่ารักเลยโอ้ไปกู้ธนาคารดีกว่าไปประตูไม่เปิดเลยประตูแบงค์เข้าทางโน้น